สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพละครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอได้ลิงครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเด็กเก่งๆราคาถูกๆครับผมนั่นก็คือเด็กของสปีดกอร์กอนนะครับผมตัวของกอร์กอนการ์เดียนตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสครับผมที่ขี้โกงมากนะครับผมด้วยความสามารถในเทิร์นของใครก็ได้สามารถถอดโอเวอร์เลย์บนการ์ดใบนี้ครับผมเลือกเป้าหมายมอนสเตอร์ในสนาม1ใบเปลี่ยนพลังโจมตีเป็น0และปิดเอฟเฟคครับก็เรียกว่าขี้โกงมากนะและก็ยังมีความสามารถทำลายมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีเป็นสูงต่างหากนะครับผมเรียกว่าขี้โกงสุดๆเลยนะดังนั้นหากเราสามารถจะเรียกมอนสเตอร์ตัวนี้เข้ามาในสนามได้ไวเท่าไหร่ครับผมมันจะเป็นอะไรที่กดดันบอร์ดฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นเท่านั้นตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเราก็แค่เล่นคู่กับมอนสเตอร์มอนเหลืองครับผมนะที่เป็นเผ่าซีล่านะครับผมเพราะว่าตัวของกอร์กอนตัวนี้ต้องเป็นมอนสเตอร์รีเวล3นะครับผมธาตุเผ่าซีล่าเท่านั้นนะครับนะดังนั้นเนี่ยหลักๆ ก็แค่ใส่ครับผมมอนสเตอร์รีเวล3ครับผมที่เป็นเผ่าศิลานะครับผมอ้อไอ้นี่เป็นเผ่านักรบนะครับเพราะเนื่องจากเราเล่นทีมของจูเนอร์ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะและก็แน่นอนครับผมใส่มอนสเตอร์อีกสักตัวนึงก็คือตัวของแกรนโมนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรที่เรียกว่ามอนสเตอร์เผ่าศิลารีเวล3ที่เจอปุ๊บก็ขยะกันชิบหายเลยครับนะความสามารถที่ดีการ์ดกลับขึ้นมือนี่ก็เป็นอะไรที่ขี้โกงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการป้องกันการโจมตีได้ดีมากๆตามไปด้วยนะครับส่วนในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเล่นทีมในส่วนของมอนสเตอร์ซินโคครับผมเราก็จะมีมอนสเตอร์พวกเบียวแนกนะครับผมซึ่งใช้ไว้พวกจัดการพวกมอนสเตอร์แสบๆนะครับนะหรือไม่ก็ดีขึ้นมือครับผมเพื่อทำ OTK ก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์พวกของจูเนอร์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นการรีมูฟครับผมเพื่อทำการเคาน์เตอร์การ์ดกับดักนะครับนะก็เอาไว้จัดการพวกการ์ดกับดักข้างหลังนะครับผมเพราะว่ากอร์กอนของเราเนี่ยถนัดในเรื่องของการต่อสู้กับมอนสเตอร์ครับแต่ยังแพ้แผงหลังอยู่นะดังนั้นเนี่ยหากเราใส่ตัวของจูเนอร์ตัวนี้ครับผมนาโตเรียตัวนี้เนี่ยเข้ามาในสนามเมื่อไหร่เนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็ปวดหัวแน่นอนครับผมเพราะว่าใช้การกับดักกับเราไม่ได้แล้วนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมหรือจะใช้ในส่วนของอาร์เฟมเดมอนตัวนี้นะครับผมเดมอนคอตัวนี้เพื่อป้องกันเป็นทาร์เก็ตอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคหลักๆเลยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนอกจากการใส่มอนเตอร์มอนเหลืองเยอะๆครับผมเราก็ต้องใส่การ์ดใบนี้ด้วยครับผมโอจามะตัวนี้นะจ่ายเลยค่อย800เปิดท็อปการ์ด4ใบนะครับผมอัญเชิญมอนเตอร์ที่มีรีเวลต่ำกว่า3 normal มอนเตอร์นะครับผมที่เราเปิดได้ภายใน4ใบนะครับซึ่งเราก็ใส่มอนเตอร์มอนเหลืองเพียบเลยนะก็ใส่เข้าไปนะครับผมก็เรียกว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเข้ามาในสนามสักใบหรือ2ใบนี่ก็สบายแล้วนะครับผมเหมือนเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษนะครับและยังมีในส่วนของอันชาร์เต็ดได้ครับผมหากเราไม่ควบคุมมอนเตอร์เราสามารถดึงมอนเตอร์มอนเหลืองครับจากในเด็กที่มีรีเวลต่ำกว่า4นะซึ่งตรงส่วนนี้เราก็สามารถดึงประเภทมอนเตอร์จูเนอร์เข้ามาทำการอัญเชิญได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับส่วนที่เหลือก็การ์ดกับดักสามัญอันนี้ใส่ตามใจชอบได้เลยนะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับผมนะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนะไปใส่การ์ดเคลียร์แผงหลังก็ได้นะในกรณีของเรานะครับผมของผมนี่ก็คือใช้มอนเตอร์จูเนอร์ครับผมในการเคลียร์แผงหลังมากกว่านะแล้วก็บางครั้งครับผมปิดเอฟเฟกต์มอนเตอร์บางครั้งเนี่ยก็สามารถใช้ในตัวขอแฮนจัดครับผมในการแกล้งฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็จะมีตัวของคาร์มาคัตนะครับแล้วก็อ้อผมลืมอธิบายครับผมเราเล่นคู่กับสกิลนะครับผมของตัวยูกินะครับสกิลนี้นะครับผมก็คือจะเปลี่ยนให้มอนเตอร์นะครับผมพวกอัศวินศิลานะครับผมในสุสานของเราเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นตัวของตัวนี้นะครับSecurity Soldier Stone นะครับตัวนี้นะครับผมก็คือหากมอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่เป็นมอนสเตอร์เผ่าศิลานะครับผมอย่างน้อย1ตัวนะครับนะก็สามารถเรียกการ์ดใบนี้กลับมาจากสุสานเข้ามาได้ครับผมก็เอามาใช้ในส่วนของการอาเชิญเอ็กซิสนะครับโอเคมาดูในส่วนของรีเพย์แป๊บนึงแล้วกันนะครับตัวเด็กนี้ก็อย่างที่บอกนะมันเป็นเด็กสายสปีดนะครับผมเพื่อใช้ในการอัญเชิญให้ไวขึ้นนะครับโดยเราจะพยายามใช้การ์ดครับผมรีดการ์ดให้น้อยที่สุดนะเป็นมอนเหลืองให้เยอะที่สุดแล้วก็ใส่การ์ดเปิดท็อปเด็กนะครับแล้วก็มีการ์ดดึงเข้ามาจากเด็กมานะมันก็ทำให้เราสามารถจะอัญเชิญเอ็กซิสได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับผมเริ่มต้นมือไม่มีครับผมเราก็ดึงมาจากเด็กนะครับดึงอสุวิศิลาเข้ามานะลงตัวของแกนโมไปนะครับผมเพื่อเนื่องจากว่ามือเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเปิดเกมด้วยหลายทาร์เก็ตตรงส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถจะเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นตามไปโอเคนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ตีเข้ามาแกนโมนี่ไม่ต้องห่วงนะฝ่ายตรงข้ามเจอมาก็ต้องหาวิธีจัดการมันนะครับผมและก็ขณะเดียวกันก็โอเคพิคาเอลลงมานะครับผมแกนโมบายบายและก็โดนตีอสุจิราไปนะครับฝ่ายตรงข้ามเปิดเกมมานะครับผมแล้วก็ดึงมาบูอายเต็มไปหมดเลยครับเข้าเทิร์นนะครับผมจวกขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะเราเปิดได้นะครับผมในส่วนนี้
เปิดท็อปเด็กมานะครับผมเข้ามาในสนาม2ใบนะครับผมดึงจากสุสาน1ใบครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะอสุรศิลานะครับแล้วก็อัญเชิญเอ็กซิสนะครับเป็นกอร์กอนนะครับผมเข้ามานะต่อยสักใบนึงก็แล้วกันนะครับผมเป็นกอร์กอนอีกทีนึงครับหวดไปนะครับผมจริงความจริงเนี่ยผมตี2ตัวนี้ผมก็ชนะแล้วนะแต่เผอิญผมไปตีลากผิดไปโดนตรงนั้นก็ช่างมันนะครับไม่ลากผิดหรอกเมาเองนะครับถ้าตีบูไอ2ตัวป่านี้ก็ชนะไปแล้วครับผมแผงหลังฝ่ายตรงข้ามโลกนะแต่ช่างมันนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ดึงการ์ดเข้ามาครับเราก็มีตัวของกอร์กอน2ตัวมีโอเวอร์เลย์ผลใบนะครับก็เป็นสายบ้าพลังบูไอนะครับผมลงง่ายตีปิดง่ายนะครับผมสุสานไวประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ก็แค่นั้นนะเพราะว่ามีแต่พลังครับผมพลังเอาสู้เด็กนี้ไม่ได้นะเข้ามาปุ๊บนะครับลงมาเกณฑ์ไลฟ์ไปนะครับโอเคเราก็เปิดท็อปเด็กนะครับเข้ามา3ใบนะครับผมเปิดเจอ3ใบเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็2ใบนะครับผมเป็นในส่วนของนาโทเรียครับผมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามหมอบการ์ดไว้นะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเรียกตัวของนาโทเรียลงมาก่อนนะครับแล้วก็เรียกกอร์กอนมานะทีนี้ฝ่ายตรงข้ามก็เปิดการกับดักเวทมนต์ถ้าเวทมนต์ก็ไม่มีปัญหาครับส่วนใหญ่เราจะกลัวพวกกับดักมากกว่าใช่ไหมโอเคนะครับผมเนออสนะครับตีเข้ามานะครับผมก็ตามนั้นนะโดนจับปิดพลังโจมตีเป็นศูนย์ฝ่ายตรงข้ามก็เลยยอมแพ้ไปนะครับกับดักใช้กับเราไม่ได้ละพอกับดักใช้กับเราไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ปวดหัวแล้วล่ะพลังสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดจะมาเคลียร์ตัวนาโทเรียเราก็โดนกอร์กอนเราเปลี่ยนพลังตีเป็นศูนย์ตายอยู่ดีนะครับโอเคนะครับผมเรียกมาก่อนจากเด็กครับแล้วก็เปิดจากท็อปเด็กนะครับ4ใบครับ1ใบครับได้1ใบนะครับผม1ใบก็พอแล้วทำการอัญเชิญก่อนนะครับผมเรียกกอก้อนเข้ามาก่อนจากนั้นก็เปิดอีกที่4ใบครับเข้ามาในสนาม2ใบครับอันนี้ผมปล่อยไว้ก็แล้วกันนะเป็นสแคปครับสแคปนี่ให้ต่อคอมโบได้ก็คือฟิลโล่งเนี่ยนะสตาร์ทเปิดด้วยฟิลนี่เป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวเลยสแคปนะครับแต่เราก็ปิดเอฟเฟกต์ไม่ให้เขาทำลายการ์ดแค่นี้สแคปก็ต่อคอมโบไม่ได้แล้วนะเขาก็ปิดมอนเตอร์จูเนอร์ของเรานะครับเปลี่ยนมอนเตอร์สุสานครับให้กลายเป็นส่วนของสิทธิ์ที่โกเลมสโตนนะครับโซเยอร์สโตนนะครับเรียกกอร์กอนใหม่ตัวนึงนะครับปึ๊บนะครับอันนี้ผมลืมไปนะครับว่าไปทำลายมันความจริงตีปิดลดพลังมันแล้วตีธรรมดาง่ายกว่าเยอะนะครับลืมไปว่าถูกทำลายด้วยผลเอฟเฟกต์แล้วมันจะทำงานนะสแคปนะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับผมนะโอเคมาไปดูในส่วนของเพย์สดกันเลยดีกว่านะครับรูปแบบเด็กไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมก็คืออัญเชิญมอนเตอร์ให้ไวกดดันบอร์ดนะที่เหลือก็ใช้การ์ดเวทมนต์กับดักครับผมหรือเอฟเฟกต์มอนเตอร์เพื่อทำการกดดันฝ่ายตรงข้ามนะครับเจอพวกเดียวกันเว้ยโอเคเจอโอพาสครับคอนเซปต์คล้ายๆกันคือเอาพลังโจมตีกันไม่ได้โอ้โหมือเหรอวะเนี่ยสุดยอดเลยวะมาเป็นตองสามเลยครับโอ้โหอันนี้ไปไม่ถูกเลยครับผมภาวนากับการดอการ์ดครั้งต่อไปกันละกันนะอ้อผมใส่คาร์มาคาร์สาเหตุหนึ่งก็คือจะได้โยนพวกนี้ลงสุสานไปด้วยนะครับนี่ยังดีนะเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนยังพอมีโอกาสลุ้นในการจวดรอบต่อไปครับแต่มืออย่างนี้อยากร้องไห้เลยครับใส่มอนเตอร์11ใบนะแล้วก็ใส่เวทมนต์กับดัก9ใบนะครับฝ่ายตรงข้ามมือเน่านี่ว่า
เฮ้ยพวกเดียวกันนี่ว่าโอ้โหยอยู่อาร์นอตอโลนเว้ยเฮ้ยคุณไม่ได้มือเน่าแค่คนเดียวจะเอาอะไรกับอสิริศิลาไหมพี่ตูก็มีแค่นี้แหละอ่ะตีเข้าไปนะครับได้มาโอเคนะครับผมแข่งกันมือเน่าก็แล้วกันฮอตบิกไซโคเอ้ยไม่ใช่แกสซี่ไอ้ไซโคธรรมดานะครับยิงแทงหลังทิ้งนะครับอย่าจวดได้มอนเตอร์เลยอย่านะอย่าได้มอนเตอร์นะโว้ยมือยิงไฟนอลข้ามเวทมนต์กับดักเต็มของเรามอนเตอร์เต็มโคตรทุเรศเลยว่ะแบ่งกันคนละครึ่งได้ไหมจะได้เล่นด้วยกันได้ทั้งคู่อ้าวโอเคครับส่งแกนโมไปฝ่ายตรงข้ามแทงหลังเต็มขนาดนี้เราไม่ควร exitลดปริมาณจำนวนมอนเราตีไปครับยังดีนะฝ่ายตรงข้ามแค่ไอ้นี่อย่างเดียวนะครับผมแค่ลดพลังโจมตีเราไล่เขาเหลือแค่ไอ้นี่ไง1,400ไงเราเอาส่งตัวไหนไปก็ไม่มีตัวไหนตีตายสักตัวครับดังนั้นเอาแกนโมไปดีกว่าจะจั่วได้มอนเตอร์ยังครับฝั่งนี้จะจั่วได้มอนจะจั่วได้เวทมนต์หรือยังยังไม่รู้เลยมารอลุ้นกันหน่อยแล้วกันนะครับฝ่ายตรงข้ามเขายอมแพ้โอเคเกมไปแล้วกันโคตรสวยเอ้ยเมื่อเราไอ้พวกเราพวกเดียวกันว่ะไอ้เรื่องสวยๆเนี่ยโอเคนะไม่ได้อะไรมากมายเหมือนมาอวดใครว่าใครดวงดีกว่ากันเอาใหม่อ่ะโอเคนะครับฟิวชั่นนะครับมาปุ๊บกระเลดอายเลยเลยจัดไปโอเคนะครับเรารู้การ์ดในสนามก็หมดละเยี่ยมดึงเข้ามานะครับโอเคเข้าบัตเทิลเฟสนะครับเปิดการ์ดนะทิ้งอสูรศิลาไปนะครับผมเอาเลดไอกลับบ้านไปเลยจั่วการ์ดครับเปลี่ยนนะครับลงไปดึงตัวกอก้อนเข้ามาน่าจะเป็นRed Eye Baby นะครับตัวนี้
ตีเก็บเลยแล้วก่อนโอ้ไม่ตายด้วยเว้ยอึดงั้นตายซะเก็บเม็ดไว้นะครับเขาเชิญจั่วการ์ดเข้ามานะครับผมดึงการ์ดมาโอเคครับลงไปโอเคครับเลดไอเบบี้เรียกเลดไอมาก็แค่นั้นเก็บไว้ก่อนให้เขาเรียกมาแล้วเดี๋ยวเรากองก็ลดพลังโจมตีเข้าไว้แล้วก็ทืบแม่งเลยอันแน่แหมใจเย็นครับมนุษย์โลกนายก็ถามหน่อยสิว่าเรามีกับดักอะไรแก้ไหม ถ้าตั้งโจมตีก็อร่อยนะครับตั้งกันว่ะเบื่อจังเลยดึงขึ้นมาครับอือหืออ่าฮะครับให้ตามสบายกล้าตีไหมล่ะสวมเข้าไปครับแค่ตั้งโจมตีนายก็ตายแล้วแหมใช้เม็ดครบทุกเม็ดแล้วนะครับตรงส่วนนี้โอเคครับไม่ทันแล้วล่ะเพราะตีคือจบละจุกการ์ดขึ้นมานะครับตีครับอีกหมัดครับอย่างที่บอกนะเราเตรียมพวกการ์ดจูเนอร์มานะครับผมเพื่อเอามาเคาน์เตอร์พวกการ์ดกับดักไงเพราะว่าถ้าเกิดตัวของกองก้อนของเขาว่ายืนคุมสนามได้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือเราจะไม่รอดเรื่องกับดักไงผมก็เลยใส่จูเนอร์เข้ามานะครับเพื่อทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถจะเล่นซิงโครแล้วก็เคาน์เตอร์ได้นะครับตัวส่วนนี้ก็ทำให้เราสามารถจะเพลย์เกมได้คุ้มกว่าเดิมนะแล้วก็ในส่วนของคาร์มาคัตตัวส่วนนี้ก็เวลามันพกขึ้นมือพวกนี้ก็เอามาโยนทิ้งได้นะครับเราก็มีการ์ดเรียกนะถึงขนาด5ใบในเด็กนะครับผมเจิดมาเริ่มต้นเนี่ยขึ้นมาสักใบนึงก็เล่นสบายแล้วนะที่เหลือก็ภาวนาเล่นไปตามยถากรรมกันละกันนะครับในส่วนการ์ดเด็กนี้นะครับผมยอมรับว่าจัดค่อนข้างจะง่ายนะตัวของแกนโมนะครับผมก็ถือเป็นมอนเตอร์ที่ดีนะครับผมเอาไว้ยืนคู่ฝ่ายตรงข้ามได้ก็ไปหาเอาได้เลยครับผมชุดของดาร์กเนทนะครับนะส่วนมอนเตอร์นะครับผมเราจำเป็นต้องเล่นอัศวินศิลานะครับผมอัศวินศิลาได้จากไหนนะครับผมอัพเลเวลตัวของมูโตยูกินะครับผมหรือไม่ก็ไปกับพ่อค้าไปแลกเอามาก็ได้นะครับนะไปตีดอกเอาอัพเลเวลยูกิได้เลยนะครับผมเพราะว่าเด็กเนี้ยมันต้องใช้มอนอัศวินศิลาใส่มาเลยครับผม3ใบนะครับที่เหลือนะครับผมเป็นมอนเตอร์เลเวล3อะไรก็ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นศิลาจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวกอก้อนต้องใช้เตียวศิลาครับนะส่วนไอตัวจูเนอร์ตรงนี้นะครับผมได้มาจากสตาร์เตอร์นะครับผมของยูเซ่นะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมอันชันเต็ดไดนะครับผมก็สามารถเปิดสตาร์เตอร์ของกาดิเตอร์บีดก็ได้นะครับผมนะหรือจะเปิดในชุดของสตาร์ดัตก็ได้นะครับส่วน
าคุมผ้าม่านนะครับผมอันนี้ตีดรอปจากลิเวลอัพมันโจเมะครับผมเราก็จะได้การ์ดใบนี้มาใช้ละ3ใบนะครับส่วนที่เหลือสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับผมอยากใส่แบบไหนก็ได้นะครับส่วนมอนเตอร์นะครับผมแน่นอนนะครับผมกอก้อนของเรานะครับผมใส่ไปเลยครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะผมมี2ใบก็ใส่แค่2ใบนะครับส่วนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเป็นมอนเตอร์ตีม Exit Rank 3เข้าไปนะครับส่วนนาโทเรียนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในชุดของ Infinity นะครับผมก็เอามาเคาน์เตอร์ได้นะครับบิโอแนกนะครับผมก็เอามาได้เช่นเดียวกันอยู่ในชุดของ Backwing นะครับหลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเอามาเล่นก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งนะแล้วก็จัดค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ราคาถูกครับเพราะว่ามันหาแค่คีย์หลักก็คือใบนี้จริงๆส่วนไอ้พวกเนี้ยเป็นการ์ดจากสตาร์เตอร์นะครับผมเราก็หาไม่ยากส่วนใครจะใส่แกนโมก็ได้เพื่อเพิ่มความกัดให้ตัวเด็กของเราเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเควันนี้ผมฮัสปิแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ขอบชอบนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ